You are listening to the Active Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ The Active Podcast กับรายการ Urban Act แปะมือเปลี่ยนเมืองเจอกับพรีนพิชยาพรโพสง่านะคะสวัสดีคุณผู้ฟังชาว Active ทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรามาในตอนที่มีชื่อว่าส่องทางไกลอนาคตพื้นที่สีเขียวเป็น EP ที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนค่ะซึ่งหากใครได้ฟังนะคะก็จะพบว่าสัปดาห์ก่อนนั้นก็ได้พาคุณผู้ฟังไปดูความพยายามของคนเชียงใหม่และคนกรุงเทพกลุ่มต่างๆที่ต้องการเปลี่ยนพื้นที่ดัดดาดนะคะให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มชีวิตชีวาให้กับเมืองค่ะอย่างเช่นการนำที่ดินรกร้างของเทศบาลมาทำเป็นสวนผักคนเมืองเชียงใหม่หรือว่าเชียงใหม่เออร์เบิร์นฟาร์มและการนำพื้นที่สวนป่าเอกมัยของเขตวัฒนากรุงเทพมหานครมาเป็นครูใหญ่ในการประกวดแบบแผนการปรับปรุงพื้นที่ให้กลายเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองย่านเอกมัยทองหล่อภายใต้โครงการ V Park Competition 2020เอกมัย Pocket Park ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเรื่องให้ฟังถึงความคืบหน้าของโครงการต่างๆค่ะอย่างเอกมัย Pocket Park นี้ไม่กี่วันก่อนก็ได้ผู้ชนะเลิศไปแล้วนะคะและที่เชียงใหม่เองก็มีความพยายามผลักดันให้เกิดแผนจัดการสถาบันจัดการพื้นที่สีเขียวเชียงใหม่ด้วยก็เพื่อที่จะส่งต่อองค์ความรู้และขยายผลให้การดูแลต้นไม้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของเมืองเชียงใหม่ต่อไปค่ะรับรองได้ว่าน่าสนใจไม่แพ้กับสัปดาห์ก่อนเลยเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการอนุรักษ์ต้นยางนานะคะที่มีอายุนับร้อยปีบนถนนสายเชียงใหม่ลำพูนค่ะแล้วก็มีเรื่องของผู้ชนะในการประกวด V Park Competition เอกมัย Pocket Park ด้วยและสุดท้ายค่ะขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนประเด็นต้นไม้ในเมืองและความท้าทายที่รออยู่ในอนาคตอันนำมาซึ่งชื่อของเราในวันนี้ก็คือส่องทางไกลอนาคตพื้นที่สีเขียวถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วไม่ต้องยกกล้องส่องทางไกลมาจริงๆนะคะเพียงแค่ฟังเราเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอนาคตของต้นไม้ในเมืองเป็นอย่างไรค่ะหากว่าคุณผู้ฟังนะคะได้ไปที่ถนนสาย106เชื่อมต่อเชียงใหม่ลำพูนค่ะก็จะพบว่าที่ถนนเส้นนี้นะคะมีต้นยางนากว่า900ต้นค่ะเรียงรายอยู่ริมสองข้างทางนะคะพรีนได้มีโอกาสไปมาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วค่ะต้องยอมรับเลยว่าสวยมากๆนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยได้เห็นผ่านภาพถ่ายเหมือนกันซึ่งหลายท่านก็อาจจะได้เห็นผ่านภาพถ่ายไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงกับแนวทางการอนุรักษ์ที่เรียกว่าใช้หลักลุกกรรมนะคะมาดูแลต้นยางนาอายุไม่น้อยกว่า120ปีนะคะเพราะว่าคาดการณ์ว่าถูกปลูกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เขาก็ยังมีความสูงตั้งแต่35ถึง50เมตรขึ้นไปค่ะนับว่าเป็นมรดกทางสิ่งแวดล้อมที่ถูกอนุรักษ์มาตั้งแต่ก่อนกาลเลยนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเก่าแล้วก็มีมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมต่างๆแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพอมาเจอต้นยางนาก็ต้องรวมต้นไม้เข้าไปด้วยนะคะว่าก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่มานานเหมือนกันคนเชียงใหม่เล่าให้ฟังค่ะว่าเมื่อก่อนนะคะเราอาจจะไม่ได้มีถนนสายหลักที่ถูกกำหนดตามแผนที่จะไปทางไหนเชียงใหม่อ่ะก็ไปทางที่มีต้นยางนาสิที่เชียงใหม่ลำพูนนะคะเขาก็เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางของคนสมัยก่อนด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่พรีนได้ไปเจอมานะคะก็พบว่ากลุ่มเครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอมและภาคีเครือข่ายของเขานะคะก็ได้ทำงานที่เรียกว่าอนุรักษ์ต้นยางนาเหล่านี้นะคะโดยการฟื้นฟูในรูปแบบต่างๆซึ่งล่าสุดนะคะเขาก็ได้ใช้เสียมลมค่ะเป่าดินคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเป็นเสียมลมเป็นเสียงธรรมดาได้ไหมแล้วเสียมลมเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงเสียมลมคือเป็นแรงเป่าของอากาศนะคะจะเป็นเครื่องสูบอากาศเข้าไปนะคะแล้วก็คล้ายๆกับว่าใช้ลมเนี่ยกระแทกดินหน้าดินออกมาแทนการใช้พวกเสียมที่เป็นโลหะหนักจริงๆซึ่งการที่หักว่าใช้เสียมทั่วๆไปเนี่ยมันจะทำให้กระทบกับรากได้แต่ว่าพอใช้ลมแล้วมันก็ทำให้ดินเนี่ยกระเด็นออกมาได้ง่ายมากขึ้นรากที่
ต้นไม้มีอายุเก่าแก่ยาวนานและอาจจะเสี่ยงได้รับผลกระทบแบบง่ายๆเนี่ยค่ะก็จะปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งนี่ก็เรียกว่าเป็นการลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุจากต้นไม้ด้วยเพราะว่าพอใช้เสียมลมเป่าปั๊บนะคะต้นไม้แข็งแรงอยู่เรียกว่าเอาดินที่ผสมกับแร่ธาตุต่างๆแล้วก็ไปโรยให้กับรากนะคะให้รากได้ดูดซับไปแล้วก็ไปสร้างความแข็งแรงให้กับลำต้นด้วยเรื่องราวเหตุการณ์ของการที่ต้นยางนาล้มหรือว่ากิ่งก้านหักก็อาจจะทำให้มีการลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุทำนองนี้น้อยลงค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยได้รับเกียรติจากพี่อิ๋วนะคะคุณลัคนาสีหงเครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอมค่ะที่เรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีนะคะในการดูแลต้นยางนากว่า900ต้นนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังทำไม่เสร็จ900ต้นกำลังอยู่ในระหว่างการทำเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่อิ๋วนะคะว่าอนาคตของต้นยางนาจะเป็นยังไงแล้วก็อนาคตในการดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมืองเชียงใหม่จะเป็นยังไงต่อไปค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่อิ๋วลัคนาสีหงแล้วค่ะพี่อิ๋วสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะต่อสายข้ามจังหวัดไปถึงเชียงใหม่เลยนะคะค่ะพี่อิ๋วสบายดีนะคะสบายดีค่ะแล้วต้นยางหนาวขึ้นเล็กน้อยโอ้แล้วต้นยางนาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้พวกเราก็ทำงานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อตัดแต่งกิ่งยางนานะคะอีกอันนึงก็คือการฟื้นฟูรากให้เกิดความต่อเนื่องนะคะทั้งสองงานเนี่ยทำร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะขณะนี้อยู่ในระหว่างการดูแลเป็นต้นที่เท่าไหร่บ้างคะพี่อิ๋วเบื้องต้นเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะการตัดแต่งต้นยางนาเนี่ยทั้งหมดจำนวน360ต้นนะคะส่วนการฟื้นฟูระบบรากยางนาเนี่ย56ต้นนะคะในช่วงปี63ค่ะค่ะอันนี้ก็ดำเนินการกันไปแล้วก็อยู่ในระหว่างการวางแผนงานที่จะขยับขับเคลื่อนในปี64นะคะเพราะว่ามีหลายต้นเกือบพันต้นเลยใช่ไหมคะพี่อิ๋วทั้งหมดเนี่ยต้องค่อยๆทำไปเนาะถ้าขยับไปอีกนิดนึงค่ะจากต้นยางนาและเรียกว่าเป็นต้นแบบให้เห็นเรื่องการดูแลต้นไม้ใหญ่ของเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเห็นว่าจะมีการจัดตั้งสถาบันการจัดการพื้นที่สีเขียวเชียงใหม่ด้วยต้นปีที่ผ่านมาปัญหาฝุ่นควันไฟป่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานต่างๆภาคประชาสังคมภาคประชาชนและชุมชนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราได้ร่วมกันก่อตั้งสภาลมหายใจเชียงใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นกลไกในการประสานงานและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันให้เกิดความยั่งยืนเนาะทั้งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในชุดต่างๆขึ้นมา8ชุดนะคะเช่นชุดคณะทำงานที่ทำงานในภาคเมืองคณะงานที่ทำในพื้นที่ดินน้ำป่าภาคธุรกิจเอกชนนะคะภาควิชาการนะคะ1ใน8เนี่ยก็คือคณะทำงานยางนาต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่นะคะเพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการจัดการพื้นที่สีเขียวให้เกิดความยั่งยืนนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันของเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็เป็นแผนงานในการทำเรื่องพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เมืองของ25อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่นะคะมันก็มีแผนงานที่คณะทำงานได้ร่วมกันจัดทำขึ้นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการจัดตั้งสถาบันการจัดการพื้นที่สีเขียวของจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นกลไกทำงานนะคะ อยู่3วัตถุประสงค์อันนี้หนึ่งคือการพัฒนาบุคลากรที่เรียกว่าลูกขกรขึ้นมาในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีจำนวนที่มากขึ้น อันที่สองก็คือว่าเรื่องของการจัดการพื้นที่สีเขียวน่าจะต้องมีการร่วมมือกับนักวิชาการนะคะในการพัฒนาความรู้นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วยนะคะเรื่องที่สามเราจะทำยังไงให้การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักลูกกรรมเนี่ยเผยแพร่นะคะหรือว่าเราสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆและเยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะให้เขาเห็นเป็นทั้งความรู้และเป็นโอกาสในการพัฒนาอาชีพของเขาในอนาคตเนี่ยค่ะก็ส่วนของการจัดตั้งสถาบันพื้นที่สีเขียวก็คงจะมีวัตถุประสงค์หลักๆใน3เรื่องนี้ในเบื้องต้นก่อนอะไรเงี้ยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อิ๋วมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่อิ๋วค่ะสวัสดีค่ะจ
จากเชียงใหม่นะคะเราจะชวนย้อนกลับมาที่กรุงเทพมหานครค่ะแน่นอนนะคะว่าสวนป่าเอกมัยก็ยังเป็นพื้นที่ท้าทายนะคะว่าจะพัฒนาต่อไปอย่างไรอาทิตย์ที่แล้วได้เกริ่นกันไปแล้วว่าเขามีการจัดการประกวดแล้วก็ชวนคนที่เป็นนักออกแบบแล้วก็คนทั่วไปนะคะมาช่วยกันวางแผนออกแบบดูซิว่าเราจะทำให้พื้นที่เล็กๆ 5.6 ไร่ย่านเอกมัยทองหล่อนี้ให้เป็นสวนที่ทุกคนอยากจะเข้าไปทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเดินเล่นพักผ่อนหรือว่านันทนาการเพื่อสร้างประโยชน์สาธารณะให้ได้มากที่สุดได้อย่างไรนะคะซึ่งงานนี้นะคะก็จัดโดยกลุ่มที่เรียกว่าวีพาร์คค่ะและล่าสุดนะคะก็ได้ผู้ชนะกันไปแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับคุณยศพลบุญสมผู้ก่อตั้งกลุ่มวีพาร์คค่ะเพื่อที่จะมาฟังกันดูค่ะว่าคนที่ชนะการประกวดเนี่ยเขาชนะด้วยเหตุผลอะไรบ้างนะคะแล้วอนาคตของพื้นที่ตรงนี้จะเป็นอย่างไรแบบแผนที่ถูกนำมาออกแบบไว้จะถูกนำไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดการใช้จริงได้หรือเปล่านะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ยศยศพลบุญสมผู้ก่อตั้งกลุ่มวีพาร์คค่ะสวัสดีค่ะพี่ยศครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะหลังจากมีการพาผู้ที่สนใจในการออกแบบลงพื้นที่ไปแล้วมีคนเข้ามาประกวดเยอะไหมคะเยอะนะครับก็มีในส่วนที่เป็นภูมิศาสตร์นิกหรือเป็นศาสตร์นิกที่อยู่ในวงการออกแบบเองแล้วก็มีบุคคลทั่วไปด้วยรวมๆกันก็เกือบ20กว่าทีมนะครับจริงๆเราอยากทำให้เรื่องของการสร้างพื้นที่สีเขียวเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้แบบที่ได้รับชนะเลิศเนี่ยใช้คอนเซปต์ของเรื่องการสร้างกิจกรรมที่สอดคล้องกับชุมชนในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการเปิดพื้นที่เนี่ยให้เชื่อมต่อกับคลองที่ชัดเจนขึ้นนะครับมีเรื่องของแสงไฟเรื่องของแสงสว่างเข้ามาเพื่อเปิดพื้นที่ที่มันดูรกร้างเนี่ยให้มันกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งคนที่ชนะเนี่ยเราก็จะต้องเอาแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าเอาไปสร้างเลยนะครับก็คือเราจะแบบนี้ไปลงชุมชนในพื้นที่เนี่ยเพื่อไปสอบถามความคิดเห็นอีก 2-3 รอบเพื่อปรับแบบให้ตรงใจตรงประเด็นกับพื้นที่มากยิ่งขึ้นแล้วถึงจะนำไปสู่การเขียนแบบก่อสร้างแล้วก็ของประมาณในขั้นต่อไปค่ะอยากให้พี่ยศเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าคุณสมบัติของการคัดเลือกแบบเนี่ยมีอะไรบ้างคะจริงๆมันเป็นพื้นที่ที่ยากพอสมควรคือมันเป็นเศษเหลือของการตัดถนนก็ว่าได้ประเด็นก็คือว่าเข้าถึงยากคือพื้นที่สีเขียวมันมีแต่ว่าชุมชนใช้บ้างแต่คนภายนอกไม่ค่อยรู้แล้วเกณฑ์ที่เราใช้พิจารณาเป็นพิเศษมากๆเลยเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยสามารถสอดคล้องกับกิจกรรมในเชิงบริบทที่ยากเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนอันที่สองเราก็คำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนอย่างไรความยั่งยืนทั้งในเชิงการดูแลรักษาความยั่งยืนในเชิงระบบนิเวศเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าเขาจะมีส่วนในการทำหรือดูแลพื้นที่เหล่านี้อย่างไรต่อไปแล้วก็ลำดับถัดมาก็เป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ละครับว่าเขาสามารถที่จะนำไอเดียที่มันพิเศษที่แตกต่างจากส่วนทั่วไปเนี่ยมาใช้ในพื้นที่นี้ได้อย่างไรแบบที่ชนะใช่ไหมครับจริงที่น่าสนใจเลยก็คือว่าเขาได้ผนวกกิจกรรมที่มันมีความหลากหลายมากกว่าเรื่องของสวนสาธารณะทั่วไปคือถ้าไปสวนสาธารณะทั่วไปก็อาจจะมีแค่ลานกีฬาสามเด็กเล่นใช่ไหมครับแต่นี่ก็พูดถึงมีร้านคาเฟ่มีพื้นที่ใช้ทำตลาดนัดได้มีพื้นที่รับน้ำฝนที่เวลาฝนตกลงมาแล้วแบบกักเก็บน้ำไว้ได้แล้วเอามาใช้หมุนเวียนในพื้นที่ได้มีเออร์เบิร์นฟาร์มมีพื้นที่ปลูกผักนะครับแล้วก็ที่มันก็จริงๆก็ตอบสนองกับชุมชนในพื้นที่ที่สำคัญก็คือมีพื้นที่กิจกรรมของวัยรุ่นนะครับลานสเก็ตกิจกรรมกีฬาหรือว่าโคเวิร์กิ้งสเปซก็จะเห็นแล้วก็อีกที่สำคัญคือว่ามีการเชื่อมต่อสะพานข้ามคลองแสนแสบไปยังสวนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นว่าสวนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่พื้นที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่ว่ามันเชื่อมต่อกันกับบริบททั้งชุมชนโดยรอบพื้นที่กิจกรรมโดยรอบให้เข้ามาwork ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับทีนี้เราก็ต้องไปผลักดันต่อแล้วครับว่าจากแบบนี้จะนำไปสู่งบประมาณการก่อสร้างหรือแม้กระทั่งเราก็อยากจะช่วยการระดมทุนเพื่อให้แบบนี้มันอยากให้มันสำเร็จโดยเร็วว้าวได้ฟังแบบนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็อยากจะเห็นแบบจริงๆซึ่งหากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยฟังอยู่แล้วสนใจสามารถไปดูแบบได้ไหมคะพี่ยศตอนนี้ได้เลยครับที่ไหนเข้ามาใน Facebook Page B Park นะครับจริงๆจะเห็นแบบของผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็เขาก็มีตัววิดีโอพรีเซนเทชันด้วยก็จะเห็นภาพเคลื่อนไหวเห็นแนวคิดต่างๆแล้วนอกจากนั้นก็ยังจะได้เห็นแบบ
ทีมอื่นๆด้วยซึ่งจริงๆผมว่าทุกแบบเนี่ยก็มีข้อดีที่น่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยศนะคะยศพลบุญสมมากๆเลยผู้ก่อตั้งกลุ่มบีพาร์คค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพูดถึงเรื่องการดูแลต้นไม้ใหญ่ที่ต้องใช้หลักการรุกขกรรมในการดูแลไปแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าต้นไม้ทุกต้นเนี่ยก็ต้องการดูแลตามหลักรุกขกรรมเช่นเดียวกันและคนที่เป็นบุคคลที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการดูแลตามหลักนี้ก็คือรุกขกรนั่นเองนะคะและที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่เป็นกลุ่มของการผลักดันให้เกิดรุกขกรจำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกลุ่มบิ๊กทรีค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะกลุ่มบิ๊กทีและองค์กรเครือข่ายต่างๆก็ได้ทำงานในการรณรงค์เรื่องการดูแลต้นไม้ทั้งการปลูกนะคะแล้วก็การดูแลต้นไม้ที่เติบใหญ่ไปแล้วไม่ให้โค่นล้มออกมาง่ายๆนะคะซึ่งการจัดอบรมลูกกรเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเยอะแยะมากมายเลยที่ถูกจัดโดยกลุ่มบิ๊กทีไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะคะหรือแม้แต่การไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่สนใจในการดูแลต้นไม้ซึ่งการทำงานของบิ๊กทรีนะคะก็จะพบว่าสามารถช่วยรณรงค์ให้เกิดการตัดต้นไม้อย่างถูกวิธีได้มากขึ้นมากเลยแต่วันนี้นะคะเราก็จะมาชวนคุยกันค่ะถึงผลการขับเคลื่อนประเด็นต้นไม้ในเมืองที่ผ่านมาและแน่นอนว่าอะไรที่เป็นความท้าทายที่กำลังรออยู่เพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่สามารถจัดการได้ 100% เราจะมาพูดคุยกันกับคุณอุช่อภกาวิริยานนท์ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายต้นไม้ในเมืองค่ะสวัสดีค่ะคุณอู๋นะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกเป็นพี่อู๋แทนนะคะค่ะได้เลยปีนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้พิงกับพี่อู๋แล้วก็พี่ปุ้มพี่ตีนะคะแกนนำบิ๊กทีต่างๆได้ลงพื้นที่ไปดูเรื่องการตัดแต่งที่ไม่ถูกวิธีมาแล้วแล้วพี่อู๋ก็พยายามที่จะทำให้มันถูกวิธีให้ได้พี่อู๋คิดว่าปีนี้เนี่ยมีความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนคะความสำเร็จที่ชัดที่สุดของปีนี้ก็คือหน่วยงานราชการที่เคยยืนอยู่คนละฝั่งกับเรานะคะมีลักษณะของการทำงานร่วมกับเรามากขึ้นแล้วก็เขาก็เข้าใจนะคะว่าเราคือพี่เนี่ยในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายต้นไม้ในเมืองเราก็ไปชวนคนที่ทำเรื่องต้นไม้อยู่แล้วอย่างเช่นกลุ่มบิ๊กทรีเนี่ยคือกลุ่มบิ๊กทรีเป็นกลุ่มหนึ่งที่ทำเรื่องต้นไม้แต่มีกลุ่มอื่นๆในประเทศไทยอีกเยอะมากแต่ว่าน้องพิมพ์เข้าใจไหมว่าการจะเปลี่ยนระบบในประเทศน่ะมันไม่ใช่แค่การลงไปที่พื้นที่อย่างเดียวนะแต่มันจะต้องไปแก้วิธีการบริหารจัดการซึ่งไอ้ภาพใหญ่ของการแก้โครงสร้างหรือการสร้างให้เกิดโครงสร้างเนี่ยค่ะไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่เป็นภาคประชาชนที่ทำเรื่องนี้เพราะต่างคนต่างลงไปอย่างเช่นแบบอ่ะไปอบรมลูกกรก็อบรมกันไปแต่จะทำยังไงให้การอบรมลูกกรมันเกิดขึ้นอย่างเป็นกิจลักษณะหรืออบรมแล้วหน่วยงานต่างๆของรัฐต้องใช้ลูกกรแล้วถ้าใช้แล้วเนี่ยจะไปเอามาจากไหนเงินเดือนเท่าไหร่จะไปเพิ่มตำแหน่งในหน้าที่ได้โอ้โหมันอีกเยอะค่ะคุณเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยพี่ใช้คำว่าการสร้างระบบบริหารจัดการต้นไม้ในเมืองเป็นงานที่ไม่เคยมีใครทำอย่างจริงจังฉะนั้นเครือข่ายต้นไม้ในเมืองซึ่งเป็นการรวมตัวกันของทุกคนที่ทำเรื่องต้นไม้อยู่แล้วจึงบอกว่าเราในฐานะที่เรามารวมพลังกันเราจะขับเคลื่อนงานนามธรรมตัวเนี้ยให้เกิดระบบขึ้นแต่พอลงไปปฏิบัติจริงๆก็คือหน่วยงานไหนที่ทำเรื่องของตัวเองก็ทำไปสิทำไปเดิมอยู่แล้วฉะนั้นการรวมกันครั้งนี้จึงเป็นการรวมกันที่ทำให้ได้งานที่ยังไม่เคยมีใครทำแล้วเป็นการเอาพลังที่มีอยู่ทั้งหมดมาจิ๊กซอต่อกันแล้วมันเคลื่อนนโยบายได้จริงๆค่ะค่ะการผนึกพลังภาคีเครือข่ายในการที่จะไปช่วยเคลื่อนตรงนี้เนี่ยค่ะมันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้บ้างแล้วหรือยังคะสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็คือมีการยอมรับว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลต้นไม้ในเมืองกับหน่วยงานต่างๆใช่ไหมคะกับหน่วยงานต่างๆและกับประชาชนด้วยย้อนกลับไปนะคะเครือข่ายต้นไม้ในเมืองตั้งมา4 ปี 4 ปีที่แล้วถามใจท่านผู้ฟังคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยคุณรู้จักไหมว่ารุกขกรคืออะไรดิฉันมั่นใจเลยนะว่ามีอยู่ไม่กี่คนนะที่รู้จักจริงๆอาจารย์เดชาบุญคำนะคะตั้งคำนี้ขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาจากภาษาอังกฤษว่า arborist เนี่ยท่านบัญญัติศัพท์นี้มาหลายปีมากแล้วนะที่จำไม่ได้ว่ากี่ปีแต่เกิน4 ปีแน่นอนอะแต่พอเรามีการรวมพลังกันแล้วเกิดเป็นเครือข่ายต้นไม้ในเมือง
แล้วเราก็โฟกัสที่จะขับเคลื่อนนโยบายไอ้คำว่ารุกขกรมันก็ออกไปให้คนทั้งประเทศเลยเนี่ยได้มีความเข้าใจว่าเฮ้ยต่อไปนี้ตัดมั่วๆซั่วๆไม่ได้นะต้นไม้ที่มันอยู่ในเมืองเนี่ยมันอยู่กับเราแต่มันอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ผิดปกตินะข้างล่างมันเนี่ยมีสายเคเบิลนะคะข้างบนมันมีสายไฟใช่ไหมคะต่อให้มันอยู่ในรั้วบ้านคุณก็เถอะมันก็มีปูนมีเก้าอี้ม้านั่งที่ไปกดทับรากมันต้องมีการจัดการอันเนี้ยเป็นข้อมูลที่เมื่อก่อนคนไทยไม่เก็ตใช่เพราะเราคิดว่าต้นไม้ปล่อยทิ้งไว้เหมือนอยู่ในสวนน่ะเดี๋ยวมันก็โตเองอะไรเงี้ยค่ะตัดๆไปเถอะเดี๋ยวมันก็งอกเองแต่พอเราอธิบายจำจีจำชัยอธิบายเท่าที่เราจะสามารถทำได้4ปีผ่านไปคนเก็ตเจ้าหน้าที่รัฐก็เก็ตทุกครั้งที่มันมีดราม่าเกิดขึ้นจากเดิมที่เขาตั้งเป้าว่าไอ้พวกนี้จ้องด่าฉันอีกแล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่รัฐก็รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การจ้องด่ากันแต่มันคือเสียงของประชาชนที่เขาก็หยุดฟังนะคะและเขาก็พยายามที่จะแก้พยายามที่จะทำให้เกิดระบบขึ้นอย่างน้อยที่สุดการอบรมเนี่ยก็ลดการตัดแบบผิดวิธีให้น้อยลงแต่เนื่องจากระบบที่ว่ามันยังต่อเชื่อมกันไม่หมดทุกครั้งที่อบรมแล้วยังตัดผิดอยู่เพื่อนๆบางคนในเครือข่ายก็จะบอกเฮ้ยเราทำงานไม่ได้ผลหรือเปล่าเนี่ยอบรมแล้วยังตัดผิดอีกไม่กระดัน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 พี่ก็บอกก็เรายังทำงานไม่ได้ผลจริงๆเพราะเรายังเชื่อมระบบทั้งซิสเต็มไม่สำเร็จค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกสำนักงานเขตของกทม.อบรมแล้วใช่ไหมคะพี่อุ๊อบรมหมดแล้วแต่เดี๋ยวสักพักเขาจะได้ดิบได้ดีเขาจะย้ายสมมุติเราอบรมไปแล้วนะคะแล้วคนที่มาเรียนเขาย้ายถ้าไม่มีวิธีการที่จะไปกระตุ้นให้เขาเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้กันเองมันก็ไม่ยั่งยืนเพราะมันอยู่ที่คนมันยังไม่อยู่ที่ระบบที่พี่ใช้คำว่าระบบคือสร้างความยั่งยืนก็ต้องไปจัดการว่าทำยังไงนะก็ต้องเชื้อชวนกันนะคะว่าจะถ่ายทอดความรู้กันได้ไหมหรือคนที่มาเรียนเรียน 3-4 วันไม่ใช่ทุกคนเป็นครูได้ไงเกิดเขตนี้นะตัดเก่งนะสอนไม่เป็นใช่ไหมคะสุดท้ายก็ถ่ายทอดคนอื่นได้แบบงูๆปลาๆจะทำยังไงวะให้ไอ้คนใหม่มันยังได้อยู่และไอ้คนที่มันปีนขึ้นไปตัดเนี่ยหรือคนที่มันคุมที่ตัดเนี่ยแล้วถ้าให้มันบริหารทั้งเขตเลยเนี่ยทำได้ไหมหรือต้องมีคนอีกระดับนึงที่มีความเข้าใจในการจัดการที่มากกว่านั้นแล้วจะบรรจุไอ้ job description เนี่ยเข้าไปอยู่ในตำแหน่งหน้าที่งานของเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้อย่างไรหรือต้องสร้างขึ้นมาเป็นอีกตำแหน่งนึงก็ต้องไปตีกันว่ามันต้องเพิ่มตำแหน่งงานเข้าไปในกทม.ทุกวันนี้เขาก็จะพยายามจะทำให้องค์กรมันลีนอ่ะคือมีบุคลากรให้น้อยลงถูกไหมคะมันก็สวนทางกันกับนโยบายหลักทำยังไงวะไอ้การหาคำตอบตรงเนี้ยเนี้ยยังไม่สรุปแต่เราก็เริ่มมีแนวทางเพราะเราก็ทำงานกับระดับบริหารว่าคุณต้องช่วยเราไฟล์เอาท์หาคำตอบว่าทำอย่างไรค่ะค่ะพี่อู๋เคยเล่าให้พี่ทินฟังว่าการสร้างระบบซิสเต็มตรงนี้เคยไปคุยกับบอร์ดกทม.แล้วเขาเห็นด้วยมากน้อยยังไงไหมคะพี่อู๋เขาเห็นด้วยในหลักการแต่เขายังตอบไม่ได้ว่าวิธีทำที่มันจะได้ตามหลักการเนี้ยต้องทำยังไงต้องแก้กฎหมายตัวไหนต้องเพิ่มงบประมาณเท่าไหร่หรือถ้าจะไปแอดออเดอร์เข้าไปอยู่ในงานเก่ามันทำให้งานเก่าเดิมเสียไหมถ้าจะเพิ่มงานนี้ขึ้นมาแต่ทุกคนเห็นความสำคัญแล้วเอางี้ดีกว่าทุกคนเห็นความสำคัญแล้วแล้วก็ต้องการที่จะพยายามหาวิธีทางให้มันยั่งยืนทีนี้ระหว่างที่รอความยั่งยืนก็อบกันไปเรื่อยๆค่ะคุณอบแล้วแตกมั่งอบแล้วบินมั่งอบแล้วใช้ได้จะใช้ได้บ้างไม่ได้ก็อบไปอะค่ะคุณมัวแต่รอสมบูรณ์แบบแล้วเมื่อไหร่มันจะไปได้อะใช่ไหมคะเป็นความท้าทายจริงๆนะคะแล้วก็แต่พิงก็เชื่อว่าพออบไปแล้วเนาะอย่างน้อยบุคลากรที่ผ่านคอร์สไปเนี่ยเขาก็จะเป็นหนึ่งในกำลังคนที่สามารถตัดได้ถูกวิธีแน่นอนแต่แน่นอนว่าเป็นความท้าทายของหน่วยราชการนะคะพี่อู๋ระบบวัฒนธรรมของราชการเนี่ยก็ต้องทันท่วงทีด้วยเหมือนกันเนาะกับเรื่องของการดูแลต้นไม้นะคะแต่ที่แน่ๆ awarenessไปแล้วนะคะไปแล้วในระดับหนึ่งถ้าพูดถึงความท้าทายด้านอื่นๆที่รออยู่บ้างล่ะคะพี่อู๋ถ้าในส่วนของเครือข่ายต้นไม้ในเมืองตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะจดทะเบียนเป็นสมาคมค่ะค่ะเป็นสมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมืองพูดง่ายๆคือทำตัวเราให้ถูกกฎหมายเพราะที่ผ่านมาเราเป็นผีเราไม่มีตัวตนคุณเป็นกลุ่มเฉยๆเราเป็นเหมือนสถานภาพของเราคือผีค่ะคุณเพราะว่าเรา
ไม่เป็นนิติบุคคลค่ะเราเป็นตัวตนการรวมกันของภาคประชาชนแล้วรวมกันในออนไลน์ด้วยนะรวมกันในโซเชียลมีเดียถูกไหมคะค่ะเรามีตัวตนในโซเชียลมีเดียแต่เราไม่มีตัวตนในทางอื่นๆเลยในเชิงปฏิบัติแต่ว่าในด้านการยอมรับเนี่ยเราได้รับการยอมรับจากผู้บริหารทุกหน่วยงานเพราะเราเริ่มต้นในการสร้างการยอมรับจากนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จมันก็เลยเป็นเครดิตเรามีโอกาสเจรจากับผู้ว่าหรือผู้ว่าจังหวัดอื่นๆไม่ใช่เฉพาะกทมนะคะหรือแม้กระทั่งปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเนี่ยเราเจรจามาเยอะและหลายรอบและกรรมาธิการอะไรทั้งหลายแหละเข้าไปในสภาอะไรเงี้ยไม่รู้กี่ครั้งอะนะคะทั้งที่เราเนี่ยยังเป็นผีอยู่เลยนะ เรายังไม่ได้มีสถานภาพอะไรเลย เพราะฉะนั้นถ้าเราทำตัวเราให้มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลคือถูกต้องตามกฎหมาย ในอนาคตเราจะสามารถขับเคลื่อนงานที่จำเป็นจะต้องใช้ความเป็นนิติบุคคลได้สำเร็จยกตัวอย่างเช่นการแก้กฎหมายค่ะอันนี้สำคัญมากการแก้กฎหมายใช่ค่ะการแก้กฎหมายหรือการใช้มาตรการทางกฎหมายถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องในอนาคตเราอาจจะมีแผนกกฎหมายที่ไล่ฟ้องก็ได้นะอันนี้แบบโหดๆนะ อย่างเช่นกรณีอะไรคะพี่อุก็อย่างเช่นหน่วยงานตัดผิดไงตัดผิดเตือนแล้วไม่เปลี่ยนแปลงซ้ำซาก ใช่ไหมคะเราก็ต้องทำให้เราเป็นองค์กรที่มีความเสียหายจากการกระทำนั้นในทางกฎหมายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีตัวตนในทางกฎหมายเราก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาหากระบวนการในการใช้สิทธิตรงนี้เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายแต่ว่าพี่ไม่คิดว่าจะตั้งสมาคมเพื่อไล่ฟ้องชาวบ้านหรอกนะ คือตั้งสมาคมเพื่อที่จะทำให้งานนี้มันเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมีความยั่งยืนดึงเอาคนที่มีความเก่งมีความพร้อมมาร่วมกันทำงานให้เป็นระบบมากขึ้นนะคะค่ะเอาใจช่วยแล้วก็ติดตามนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้การขับเคลื่อนแล้วก็ความท้าทายในวันที่13ธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยใช่ไหมคะพี่อุค่ะอาจจะเอามาเล่าสู่กันฟังหลังจากวันนั้นอีกทีหนึ่งเนาะได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่อุมากๆเลยนะคะได้ความรู้เยอะเลยค่ะแล้วเราจะช่วยกันเคลื่อนประเด็นในการรักษาต้นไม้ทั้งใหญ่และเล็กต้นไม้ในเมืองแล้วก็ต้นไม้ที่อื่นๆต่อไปค่ะขอบคุณพี่อุมากๆเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดของการส่องทางไกลอนาคตพื้นที่สีเขียวนะคะแม้ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ตรงไหนของประเทศก็ล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สีเขียวได้เช่นกันค่ะที่สำคัญนะคะก็ต้องเห็นอนาคตร่วมกันก่อนก็หวังว่าวันพรุ่งนี้โลกจะสดใสกว่าเดิมด้วยพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast